ิยมขาดคู่ชิดชมระบมสวงในโอ้บุญไม่ช่วยน้ำพอแก้วตาควันใจนักเรียนทั้งหมดเตรียมตัวเคารพธงชาติธงขึ้นตรงประเทศไทยรวมและชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐผ่าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไม่ได้ทั้งมวลด้วยเหตุผลนั้นรักสงบไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครมุ่งกี่สลาเรือทุกอยากเป็นชาตรีถ้าเลิกประเทศไทยทวีมีใจเสียวนักเรียนเตรียมตัวสวดมนต์กราบ1กราบ2กราบ3อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบพุทธังวันธามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธเจ้าวันธามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระธรรมเจ้าครับสังฆวันธามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระสงฆ์เจ้าครับตโรวันธามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้มารดาบิดาผู้บังเกิดเกล้าครับอาจัยยคุณาวันธังวันธามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้ครูอาจารย์พิปการคุณกราบสวดธรรมแผ่เมตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นจงไปสุขไปสุขเถิด
ไม่มีเว้นซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดกล่าวความปรียานเราคนไทยใจกตัญญูรู้คุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เรานักเรียนจะต้องปรับพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นเรานักเรียนจะต้องไม่ทำตนให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นสงบนิ่งค่ะชื่อ
ดทำความเคารพสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งต้นทางและผู้ปลายทางนะคะพบกับครูดีวีประจำวันพุธนะคะวันนี้อากาศร้อนมากใช่ไหมลูกใช่หรือเปล่าคะนี่ไม่มีเสียงตอบอ่ะตั้งใจฟังครูนิดเดียวได้ไหมตอบดิคะตอบคุณครูค่ะได้ไหมชื่นใจขอให้ตั้งใจฟังวันนี้มีอะไรดีๆมาฝากนักเรียนเช่นเดียวกันนะคะแต่ก่อนจะให้ถามก่อนว่าสัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้อะไรนักเรียนไปสัปดาห์ที่แล้วคุณครูเป็นเวรเนี่ยคุณครูให้อะไรนักเรียนไปตอบได้ไหมใครตอบได้วิ่งมาเลยไม่รู้เลยเหรอว่าครูให้อะไรนักเรียนไปแล้วอย่างนี้จะผ่านไหมเนี่ยคุณครูให้อะไรไปคะสัปดาห์ที่แล้วให้หัวใจนักปราชญ์ไปใช่ไหมใช่หรือเปล่าคะไม่มีเสียงตอบเลยอ่ะใช่หรือเปล่าคะหัวใจของนักปราชญ์ว่าอย่างไรคะดังๆออกมาแล้วมาแล้วคนเก่งนังครูเยี่ยมมากเลยปรบมือเพื่อนก่อนค่ะดังๆเลยเอาให้ดังๆไม่ดังปรบมือให้ดังๆค่ะมาแล้วคุณเก่งหัวใจนักปราชญ์ว่าอย่างสุจิปุริค่ะสุจิปุริค่ะแปลว่าอะไรฟังคิดถามเขียนเก่งมากเลยค่ะลูกเยี่ยมปรบมือให้เพื่อนหนึ่งครั้งค่ะลูกเห็นไหมนี่คือคนที่มีหัวใจของนักปราชญ์ไปเชิญค่ะวันนี้ให้อีกเหมือนกันให้ว่าตามปู่นะถ้าใครอยากเป็นคนเก่งให้ว่าตามปู่3 2 1เรียนให้รู้ว่าให้ดังให้ชัดเจนเรียนให้รู้ดูให้จำทำให้จริงใหม่หนึ่งครั้งนะใครที่ยังไม่พูดใครยังไม่พูดเขาเรียกว่าคนไม่รักตัวเองนะคะไม่รักตัวเองนะคะเราต้องรักตัวเองก่อนนะคะคนที่ว่าตามคุณครูเขาเรียกว่าคนรักตัวเองเอาใหม่นะคะเรียนให้รู้ดูจำทำให้จริงบางคนไม่พูดเลยแค่นี้เองนักเรียนจำไม่ได้เลยดังๆค่ะ1 2 3ปรบมือให้ตัวเองค่ะมาโรงเรียนเรียนหนังสือต้องรู้เวลาคุณครูอธิบายเนี่ยต้องจดจำไปแล้วก็นำไปปฏิบัติด้วยคือทำให้เนี่ยคือแบบฝึกหัดที่ครูให้เมื่อคุณครูถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนต้องตั้งใจฟังแล้วก็จำไปจำไม่หมดต้อง
จดบันทึกว่าเรียนครูบอกแล้วว่าตัวมาใจต้องมาด้วยบางคนเนี่ยลูกคุณครูเห็นหลับแต่เช้าเลยไม่ทราบว่านักเรียนทำอะไรที่บ้านเล่นเกมไหมคะตอบสิคะคุยไลน์ไหมคะดูละครไหมคะนะแปลกใจเพราะนักเรียนหลับแต่เช้าเลยลูกแล้วนักเรียนจะได้ความรู้อะไรไปนะคะทดสอบป.6ก่อนก็แล้วกันนะที่ขึ้นไปอย่าเพิ่งขึ้นไปคนที่จะสอบได้ที่1ป.6ทับ1มาเลยค่ะวิ่งค่ะ6ทับ2ใครที่ได้ที่1มาเลยค่ะ6ทับ2ออกอากาศก็วิ่งมาค่ะใครที่ได้ที่1ของห้องอ๋อนักดนตรีใครคะ6ทับ2ใครสอบได้ที่1เอามา6ทับ3ใครที่สอบได้ที่1ออกมาค่ะอันนี้ครูทดสอบคนที่ได้สอบได้ที่1ก่อนนะสอบได้ที่1ก่อนนะคะวันนี้แสนวันนี้วันพุธใช่ไหมครูการแตกพักๆเลยอ่ะดูว่าคนที่สอบได้ที่1ตอบคุณครูได้ไหมนะคะแสนวันนี้วันพุธใช่ไหมคะลูกใช่วันพุธภาษาอังกฤษว่าอะไร Wednesday ครับ Wednesday ครับอ้าวเก่งมากปรบมือให้แสนค่ะเห็นไหมเรียนต้องรู้ไหนพูดพร้อมๆกันสิวันพูดภาษาอังกฤษว่าอะไรดังๆอีกหนึ่งครั้งนะคะวันพุธคนที่สองห้องสองห้องสองสระในภาษาไทยสระในภาษาไทยเรียนรู้เนาะมีกี่เสียงสองเสียงครับตอบว่ามีสองเสียงใช่ไหมใช่ไหมคะไม่ใช่ฮะสระในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่เสียงสระในภาษาไทยคนที่สามสระรู้จักสระไหมนั่นสิมีทั้งหมดกี่เสียงเอาสระอะสระอะสระอาสระอิรู้จักไหมรู้จักไหมคะเอามีทั้งหมดกี่เสียงอะใครตอบได้วิ่งมาไม่ตอบไม่ได้เลยครูได้ยินเสียงตรงนั้นน่ะตอบวิ่งมาเลยค่ะสองเสียงค่ะเสียงสั้นกับเสียงยาวสองเสียงค่ะสระในภาษาไทยมีทั้งหมด32เสียงใช่ไหมคะสระอะสระอาสระอิใช่หรือเปล่าคะลูกอ้าวใช่แสนตอบว่าใช่นะคะค่ะอ้าวแก้ตัวรูปวรรณยุกต์มีกี่รูปรูปวรรณยุกต์4รูปครับเอกโทตีจัตวาครับ
เรียนต้องรู้และคนที่สามนี่เขาดูละครเยอะไม่ดูเขาบอกว่าไม่ดูเมื่อกี้เขาบอกครูว่าดูอ่ะแม่พี่เขายกสัญญาณเกือบเวลานะคะอ้าวเดี๋ยวไว้ถามวันต่อไปนะคะลูกว่าก่อนจากการเรียนให้ดูให้ทำให้เรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ